สวัสดีทุกคนครับอยู่ผมไอคอนยังกดไลค์กดแชร์ครับหลังจากที่เราเล่น The Last of Us จบเรามาหาอะไรทำแก้เครียดกันดีกว่าครับปังเอลลี่เอลลี่มานี่คือกล่องสุ่มเบตเตอร์เล็ตนะครับก็จะเป็นแบบว่ากล่องที่มีของเครื่องใช้อยู่ด้านในโอปอเขาสั่งมาแล้วเขาก็อยากให้ผมแกะให้ทุกคนดูเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วราคาประมาณ600บาทป่ะใช่ป่ะเธอเอาตังค์ใครไปซื้ออ่ะตังค์เราแน่ใจใช่ตังค์เราเองค่อยไปเช็คทีหลังได้ตื่นเต้นนะแอบตื่นเต้นนะเราเป็นคนชอบแกะของ What the fuck อะไรวะเนี่ยเธอเปิดมาก็เป็นแบบเนี้ยเปิดมาเข้าของมือสองมาขายเราปะเนี่ยไหนมันคืออะไรอ่ะนี่คือแว่นตาดูดน้ำเคยเล่นป่ะเคยมันคือแว่นตาดูดน้ำเว้ยเอาโค้กมาให้เขาแก้วนึงดิเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสาธิตการใช้ให้ดูเขาไปดูอย่างนี้เว้ยเขาต้องใส่ที่หูมันปังแล้วก็ใส่อย่างนี้ใส่ยากจังวะต้องใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหนึ่งเอาไว้ที่ปากแล้วก็กี่บาทมันเนี่ย600บาทได้เท่านี้แหละเอาอะไรมากมายอ่ะแล้วก็ดูดงี้เอาละครับต่อไปข้างในมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเธอเขาห่อมาได้แบบอย่าไปซื้อมาอีกนะ600บาทเนี่ยมันคือน่ารักกระจกวิเศษเอ๋ยจะบอกข้าทีใครสวยที่สุดในปฐพีกระจกนะครับจริงๆมันคือกระจกถอนขนจมูกขนจมูกโผล่มาดูของต่อไปนี่คืออะไรอ่ะถุงความร้อนถุงความร้อนแล้วมึงเอามาใช้ในประเทศไทยก็เอาไว้แบบว่าเวลาปวดท้องเมนหรอแล้วไปใช้ปวดท้องขี้ใช้ได้ปะแล้วก็คือต้องเอาน้ำร้อนมาใส่เงี้ยเหรอใช่ผมว่าเราเอาไว้ใส่ฉี่น่าจะมีประโยชน์กว่านะครับอ่ะต่อไปเธอมันมีแต่ของใช้ผู้หญิงป่ะนี่คืออะไรอ่ะที่กันคิ้วเหรอที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วเหรอซื้ออะไรมาให้เราอ่ะโทษหน่อยโทษหน่อยคือเอาแบบไหนคุณสามารถเลือกได้หลายอย่างว่าคุณจะได้คิ้วแบบไหนมันต้องใส่นี่ต้องใส่นี่คุณอยากได้คิ้วแบบไหนหรอครับนี่เลยเวลาเขียนคิ้วต้องเบะปากนี่คืออะไรอ่ะคือหลอดอ่ะหลอดมากับคือของอะไรมาไม่ยอมครับคือมึงให้แก้วน้ำมามึงเอาถุงเท้ายัดไปในแก้วน้ำไข่ก็จะเด็กฮะเอาไว้ใส่น้ำชากินได้นะฮะแล้วเราก็เอาไว้ใช้กับไอ้แว่นหลอดดูดนั่นน่ะเธอมันเหมือนของมือสองเลยอ่ะเธอรู้ป่ะเนี่ยมันมีดำๆนี้ด้วยเธอว่านะอันเนี้ยเห็นว่ามันมีรอยข้างในเห็นป่ะมันต้องเป็นของลูกใครละคนนึงอ่ะใส่มาขายอ่ะแล้วคือกูใช้แว่นหลอดดูดไปแล้วเด็กมันก็อาจจะผัดกันดูดประมาณ10คนนี่คือถุงเท้านะครับลายอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเนี่ยแพ็คแล้วประมาณ20บาททั้งกล่องอ่ะผมเดาว่าน่าจะไม่เกิน200บาทนะครับเขาจะแกะถุงเท้ามาใช้นี่คือประโยชน์ของมันกันโควิดเอาล่ะมาดูของชิ้นต่อไปนี่คืออะไรครับที่ทาเล็บตีนเท้านี่ผมต้องรีวิวให้ดูด้วยป่ะนี่คือที่ทาเล็บตีนเท้าเหรอก็เขาใส่ก็บางครั้งเขาใส่ดิสุดยอดใครแม่งคิดว่าเนี่ยนวัตกรรมนี้จริงๆไม่ต้องใส่ด้านนี้ดีวะนี่ต้องใส่อย่างนี้ใครมึงเป็นคนคิดเนี่ยเธอตีนเขาเฮ้ยอันนี้มีประโยชน์แม่เก็บกระดาษนะครับแม่เก็บกระดาษ
ดูอันนี้มีประโยชน์ที่สุดแล้วตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยตั้งแต่แกะมาเนี่ยอันนี้คืออะไรกล่องเก็บยาใช่ป่ะกล่องเก็บยากล่องเก็บยาใช่ไหมนี่สิบบาทตรงไหนคะกล่องเก็บยานะครับเหมือนของเด็กประถมเลยวะมีอะไรอีกฮะเอ้ยอันนี้มีประโยชน์ที่เปิดฝาอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ที่เปิดฝาครับอะไรเนี่ยที่ใส่เครื่องสำอางเหรอใช่คือที่รักกูว่ามึงซื้อมาใช้เองอ่ะไม่ได้ซื้อมาให้เราเปิดอะไรหรอกคือแบบแม่งมีแต่ของใช้ผู้หญิงดูดิอะไรอ่ะเธอพ่อบอกน้ำมันเกิดอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเราบ้างอ่ะฮะอยากรู้ปังดูดิแล้วอาบน้ำกันนะคะมาเขียนคิ้วนึงค่ะเขียนคิ้วนึงนะคะที่รักงอเงิน600กูคืนมามีอะไรครับที่รักเธออยากมีลูกขนาดนั้นเลยเหรอจานข้าวลูกคิตตี้ที่รักเอาไปให้ชานมกินดีกว่านะใส่อาหารให้ชานมดีกว่ามีอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะสายเสื้อในสายเสื้อในใช่กูใช้ยังไงเนี่ยสายเสื้อในเหรอแกดิสงสัยว่ะไม่คือเสื้อแล้วปกติเสื้อในธรรมดามันก็มีสายของมันไม่ใช่หรออันนี้เป็นสายแฝงไงอ๋ออย่างนี้นี่เองแบบว่าซ่อนสายเสื้อในไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นใช่ไหมตลกดีกว่าคุณแบบนี้ก็มีในโลกด้วยว่าตัวฟักยืดหยุ่นได้ด้วยนะฮะยืดโอ้ยเจ็บมาผมจะหยิบแบบไม่ดูเราจะได้อะไรที่รักสงกรานต์ผ่านไปแล้วซองกันน้ำซองกันน้ำครับมีอะไรอีกปังทุกอย่าง20บาทจ้าทุกอย่าง20บาทเลือกได้เลยจ้าของดีของมีคุณภาพนะจ้าซองกันน้ำยั่วๆจ้าซองกันน้ำยั่วๆนี่คือที่ปากขนตาที่กันคิ้วที่กันคิ้วเขาก็ใหม่เฮ้ยเธอเขาอยากลองใช้อ่ะบ้าเขาใช้ได้ปะมันคือที่กันคิ้วนะฮะอ๋อผมรู้แล้วมันเอาไว้ใช้ไงนี่ไงไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยเธอต้องรู้สึกรู้จักประยุกต์ใช้นะเว้ยอุ้ยมันคมเหรอคมมากจริงเหรอที่รีดยาสีฟันเฮ้ยมีประโยชน์นะเฮ้ยเออๆอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ที่รีดยาสีฟันนะครับเวลาแบบว่ายาสีฟันจะหมดอะไรเงี้ยก็รีดออกมาตลกดีอ่ะยังไม่หมดครับนี่คือกล่องสบู่ไม้นะครับเอาไว้ใส่สบู่คือมึงขอใช้ในห้องน้ำเพียบอ่ะทำคลายนี่แล้วว่าถอดออกก่อนมีอะไรอีกฮะอันนี้ก็ใช้ได้เอาไว้ใส่ iPad ไม่ใช่เอาไว้ซักผ้าเอาไว้ซักผ้าเหรออ๋อเอาไว้ใส่เกงในไม่แล้วมันจะซักยังไงอ่ะก็ใส่ข้างในยังไงครับแบ็คเข้าไปไงไม่แต่ซองมันกันน้ำเหรอเว้ยคือมันจะซักยังไงอ่ะที่รักเขาไว้ใส่ iPad เหรอเออมีอะไรอีกฮะเฮ้ยทิชชู่เปียกอันเนี้ยมีประโยชน์ที่สุดตั้งแต่กูแกะมาแล้วทิชชู่เปียกนะครับดีจริงๆผ้ากันเปื้อนใช่หรอดูดิผ้ากันเปื้อนอ่ะที่รักมันเอาไว้ให้เด็กใส่ปะลายแพนด้าด้วยนะดูดิ
มันเปื้อนนะฮะหมดยังวะเฮ้ยใกล้หมดแล้วนี่คืออะไรทำให้ตีนอุ่นมันคืออะไรอ่ะพุงแจเหรอแฟนผมซื้ออะไรมาไม่รู้โคตรปัญญาอ่อนเลยนี่คือกรรไกรนะครับนี่ไปอยู่แก่แป๊บกรรไกรไม่คมจนมากเกินไปนะครับเหมาะสำหรับเด็กนะครับตัดได้เหมาะสำหรับเด็กมากๆกระจกพับแล้วก็มีหวีด้วยเบตาเรดฟูดโฟร์ดเบตาเรดฟูดโฟร์ดฮะทำไมเลยชอบใช้สวยยังอ่ะใช้ได้ร้อยอ่ะเป็นรูปหัวใจด้วยนะฮะไว้ใส่มีกระจกมีกระจกข้างในด้วยและอย่างสุดท้ายก็คือหมดยังหน้ากากยังไม่หมดมีอีกหน้ากากสีดำนะฮะช่วงนี้ยุคโควิดก็ยังไม่ต้องแกะแล้วกันเก็บไว้ใช้นะฮะมีอะไรอีกฮะอุ้ยแนบอันนี้เธอต้องใช้เอาไว้ถอนขนรักแร้และอันสุดท้ายน้ำยาทาเล็บมีอะไรอีกไหมหมดแล้วเหรอนี่คือกล่องสุ่มราคา600บาทที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับทุกคนสรุปว่าเรามาแกะของโอปอลนะครับผมว่านะเอาไปบริจาคเด็กเล็กเถอะนะไปบริจาคให้เด็กๆ เขาดีกว่านะครับหรือว่าแจกคนดูดีไหมเนี่ยนะครับและนี่ก็คือกล่องสุ่มนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะหากล่องสุ่มที่เหมาะกับตัวเองดีกว่าแบบว่ากล่องสุ่มรองเท้าไนกี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบกล่องสุ่มเกมมิ่งเกียร์ซื้อมาทีกล่องละ6-7หมื่นอะไรเงี้ยแบบรองเท้าเนาะยิ้มปอยิ้มแสดงว่าซื้อได้เยี่ยมยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราแกะมาได้นะ600บาทถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละแต่กูไปเดินเลือกซื้อเองดีกว่าคือของบางอย่างเราไม่ได้ใช้ไงเขาจะว่าเพราะงั้นนะครับจะซื้อกล่องสุ่มก็เอาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองดีกว่าเนาะนะครับเจอกันบ๊ายบาย